รักษาสุขภาพด้วยถ้าไม่สบายเจ็บป่วยมันก็จะส่งผลต่อการอ่านออกเสียงมาด้วยนะคะนะด้วยความมั่นใจด้วยนะมันจะสัมพันธ์กันนะคะสุขภาพกายนะก็เกี่ยวข้องโดยเฉพาะถ้าไม่สบายเป็นหวัดอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เกี่ยวข้องกับเสียงด้วยนะคะนะต้องสุขภาพดีด้วยนะอ่ะต่อไปนะคะในข้อที่3ท่าทางการทรงตัวอากัปกิริยาให้ถูกวิธีนะคะนะเป็นยังไงการทรงตัวรักษาอากัปกิริยาให้ถูกวิธีต้องทำไมคะไม่ว่าจะยืนหรือจะนั่งนะอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องกับการออกเสียงเป็นไงปอดใช่ไหมคะลมออกจากปอดผ่านขึ้นมาถึงลำคอผ่านกล่องเสียงนะคะเปล่งออกเสียงออกมาเพราะนั้นจะยืนจะนั่งก็ต้องทำไมต้องลำตัวต้องตรงลำคอต้องตรงนะหมายถึงว่าลมที่ผ่านออกจากอวัยวะนะคะนะปอดหรือลำคออะไรประมาณนี้ต้องไม่ถูกสกัดกั้นนะเสียงก็จึงออกมาได้ดีประมาณนี้นะคะนะคือต้องยืนหรือนั่งให้ลำตัวตรงไว้นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะคะอ่ะข้อ4ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะก็ใช้หลักของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนั่นแหละนะคะแต่ละประเภทนะไม่ว่าจะคือใช้หลักของการอ่านออกเสียงไม่ว่าจะร้อยแก้วร้อยกองจะต้องทำไมคะต้องถูกต้องตามอักขระวิธีแต่ว่าถ้าเป็นร้อยกรองนะต้องอ่านเอื้อสัมผัสด้วยนะเพื่อความไพเราะนะคะเสียงตัวรอตัวรอตัวควบกล้ำเสียงวรรณยุกต์นะคะสระเสียงสั้นเสียงยาวนะต้องให้ชัดเจนสระสั้นก็สั้นสระเสียงยาวก็ยาวนะคะไม้เอกไม้โทนะเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีนะคะให้ชัดเจนอันนี้คือตามหลักของการอ่านออกเสียงร้อยกรองนั่นเองนะคะต่อไปข้อหนึ่งนะคะท่านสั้นแหละนะอันนี้เดี๋ยวฝึกฝนอยู่ที่การฝึกฝนนะเดี๋ยวจะให้ฝึกเยอะนะคะหลักส่วนใหญ่ก็รู้แล้วแหละนะในข้อที่5อ่านให้ถูกต้องตามจังหวะลีลาหรือว่าท่วงทำนองนะบทอาขยานส่วนใหญ่เป็นบทร้อยกรองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าบทอาขยานนั้นนะเป็นร้อยกรองประเภทใดนั่นแหละนะก็ต้องให้ถูกต้องตามทํานองของร้อยกรองประเภทนั้นเป็นกลอนเป็นกราบหรือว่าเป็นโครงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าใส่อารมณ์ในการอ่านด้วยนะคะอันนี้บทเศร้าบทโศกบทตื่นเต้นบทโกรธน้ำเสียงมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์ความรู้สึกนะคะนะแต่ทั้งนั้นเสียงดังชัดเจนนะคะออกเสียงให้ถูกต้องตามจังหวะตามทํานองนะของร้อยกรองหรือว่าของบทอาขยานนั้นๆนั่นเองอันนี้คือหลักนะคะใช้หลักของการอ่านออกเสียงร้อยกรองนั่นแหละนะคะเข้ามาอ่านนะเพียงแต่ว่าบทที่อ่านนั้นเป็นบทอาขยานแค่นั้นเองนะคะนะให้ฝึกเยอะๆนะทีนี้อย่างที่บอกว่านะคะบทอาขยานนะในระดับชั้นม.3นะก็จะมีทั้งบทหลักแล้วก็บทรอบทเลือกหรือว่าบทรองก็ได้นะคะนะที่กำหนดให้ก็จะมีอยู่3บทด้วยกันบทหลักก็จะมีอิสริยานภาสิทธ์แล้วก็บทภาคเอราวัณนะที่เราจะเรียนรู้กันในภาคเรียนหน้านะคะนะคือตัดตอนมาเพียงบางส่วนส่วนบทเลือกหรือว่าบทรอง
ก็คือตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อนะคะเรื่องพระอภัยมณีนะคะเป็นกลอนจุ๊บไหมคะกลอนนิทานหรือว่ากลอนสุภาพเพราะฉะนั้นก็จะใช้หลักของการอ่านอะไรคะกลอนสุภาพหรือว่ากลอน8ที่นักเรียนทำไมคะเชี่ยวชาญชำนาญอยู่แล้วนะคะเชี่ยวชาญไหมนะอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอย่างที่บอกนะคะอ่ะครูมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้ลองฟังก่อนนะอย่างที่บอกแล้วว่าในการอ่านออกเสียงบทเรียกร้องไม่มีของใครที่จะไพเราะที่สุดเพียงแต่ว่าอ่านให้ถูกต้องตามจังหวะตามทำนองนะคะของร้อยกรองประเภทนั้นๆ นะคะนะในหนังสือเรียนนะคะอยู่หน้าท้ายเลยในหน้า139เห็นไหมคะนะเปิดดูเนื้อหาแล้วก็ฟังเสียงอ่านไปด้วยนะคะถือว่าเป็นแบบฉบับในการอ่านบทร้อยกรองที่ถูกต้องแล้วก็ไพเราะนะคะนะแต่ว่าอย่างน้อยนักเรียนต้องอ่านได้นะคะจะไพเราะหรือไม่ไพเราะก็อย่างที่บอกว่าต้องฝึกฝนนะคะนะเสียงดังฟังชัดนะถูกต้องตามจังหวะตามทำนองอ่ะพร้อมนะคะปลายทางด้วยบทขยานบทเลือกพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระชมยององอภัยมณีนาฏพรานประพาสพิสดูมูมัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาคอยเคลื่อนคลาใครใครในสายชนชนาคอยู่คู่ชนาคไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพลฟองละอองพลฟูงปิมพาพาฟูงเข้าแฝงวนบางผุดพลฟองน้ำบางดำจรกระโหเรียงเคียงกระโหขึ้นบกหางลอยสลางกลางกระแสและสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนฟูงมาน้ำทำท่าเหมือนม้าเพ่นขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดชวัดชเวียนตะเพียนทองท่องน้ำนำตะเพียนดาดเสดียนดูเพลินจนเกินมาเห็นละมกเกาะขาวเขียวชะอุ่มโคตรตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขาจะเลี้ยวสายสายสมุทรสุดสายตาจะแลควาควันครุมครุมพยมจะเลี้ยวดูสุริแสงเข้าแฝงเมฆให้วิเวกวาดองพระทรงชมฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังครื่นโครมยิ่งทุกโทมมนัสนายหรือไทยทวีเป็นไงคะไพเราะไหมง่วง
พอได้ไหมแบบนี้พอได้ไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรแหละเห็นไหมเขาจะสอดแทรกเสียงเอื้อนเสียงอะไรนะคะในช่วงท้ายจบบทนี่มึงก็จะมีการท่อเสียงในวรรคสุดท้ายอันนี้ก็คือหลักการอ่านกลอนสุภาพหรือว่ากลอน8นั่นเองนะคะแต่อย่างน้อยนักเรียนต้องทำไมให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองก่อนออกเสียงให้ทำไมคะชัดเจนตัวรอมีอ่านเอื้อสัมผัสไหมมีไหมคะมีคำไหนอ่านเอื้อสัมผัสไหมในบทอาขยานตรงนี้มีไหมคะไม่น่าจะมีเนาะนะแต่จะว่าเมื่ออ่านจบบทนะในวรรคสุดท้ายเห็นไหมคะก็จะต้องท่อเสียงนิดหนึ่งในบทที่เป็นบทที่เศร้าเขาก็จะยืดจะช้านิดหนึ่งนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นต้นแบบของการอ่านออกเสียงบทอาขยานนะคะอ่านบทอาขยานได้ถูกต้องแล้วก็ไพเราะนะทั้งการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้องถูกทำนองเพิ่มศิลปะในการอ่านนะคะนะอีกเที่ยวไหมนะเวลามีนะเดี๋ยวค่อยให้ฝึกอ่ะฟังอีกสักรอบหนึ่งนะคะช้าๆค่อยๆนะคะจับทำนองจับจังหวะให้ได้นะคะการอ่านคำในแต่ละคำนะบางทีต้องรวบคำต้องยืดคำต้องออกเสียงต่อเนื่องในบางคำนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะบทกาขยานบทเลือกพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพระชมยององอภัยมณีนาฏพรานประพาสพิสดูมูมัจฉาเหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมาคอยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชนชนาคอยู่คู่ชนาคไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพลฟองละอองฝนฟูงพิมพาพาฟูงเข้าแฝงวนบางผุดพ้นฟองน้ำบางดำจรกระโหเรียงเคียงกระโหขึ้นบกเหงลอยสลาย